สดีครับเที่ยวไปหมอไปกับเรา2คนในรายการเที่ยวเมาค่ะผมดร.วรรณสิริสุขหรือชายแฮกนั่นเองค่ะและลูกตาลชนิชาพชรนสังคุณค่ะและวันนี้นะครับเรา2คนมายืนอยู่ที่นี่เลยที่นี่เลยค่ะหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีสมุทรสาครจ้าพูดถึงเบญจรงค์ค่ะรู้จักไหมใช่ไหมนี่รู้จักอ๋อรู้จักรู้จักแต่ในละครคือละครเรื่องเบญจรงค์ห้าสีแต่หนูว่าเคยได้ยินเบญจะเนี่ยก็คือการนับแบบไทยที่แปลว่า5เบญจะก็คือ5นั่นเองอย่างเช่นเบญจังคประดิษฐ์ก็คือต้องแบบห้าสเต็ปในการกราบอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เนี่ยหมู่บ้านเบญจรงค์เนี่ยคือหมู่บ้านอะไรยังไงต้องติดตามกันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงประวัติความเป็นมายังไงเดี๋ยววันนี้ติดตามพวกเราในรายการเที่ยวเมานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะตามมาตามมาหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีหนึ่งในหมู่บ้านเบญจรงค์ของไทยฝีมือดังไกลทั่วโลกเอกลักษณ์อันโดดเด่นของลวดลายที่ปรากฏอยู่บนเครื่องเบญจรงค์ของที่นี่กลายมาเป็นจุดดึงดูดที่น่าประทับใจต่อผู้คนที่พบเห็นเพราะนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตไทยฝากไว้บนเครื่องเบญจรงค์เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครและไม่มีใครเหมือนผ่านฝีมืองานช่างที่ถ่ายทอดกันมานานนับ10ปีจากช่างฝีมือในบ้านดอนไก่ดีที่ถ่ายทอดวิชาความรู้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานกันอีกด้วยทำให้เคล็ดลับอันล้ำค่าชั้นครูไม่เคยตายจากชุมชนแห่งนี้สำหรับหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปเป็นกลุ่มอาชีพที่ทำเครื่องเบญจรงค์คุณภาพดีเดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ทำเครื่องเบญจรงค์อยู่แล้วและทางราชการก็ส่งเสริมโดยการส่งผลงานของทางหมู่บ้านเข้าประกวดจนได้รับรางวัลหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นแต่ด้านความพร้อมของหมู่บ้านในการผลิตเครื่องเบญจรงค์นั้นยังจำกัดเพราะหากมีออเดอร์จำนวนมากแล้วทางหมู่บ้านไม่สามารถผลิตได้ทันก็ต้องยกเลิกไปจึงได้คิดที่จะรวบรวมกลุ่มหัตถกรรมของหมู่บ้านขึ้นมาด้วยการรวมกลุ่มกันทำและปัจจุบันนี้สามารถรับได้ทั้งงานเล็กและงานใหญ่จึงส่งเสริมให้เกิดกระจายทั้งงานทั้งรายได้โดยทั่วถึงกันซึ่งได้เปิดเป็นศูนย์สาธิตเยี่ยมชมการผลิตเครื่องเบญจรงค์ดอนไก่ดี